กัญชัยเปิดใจหลังสัมภาษณ์กวนเพื่อนแตงโมอึ้งบางคำตอบถ้าเป็นโมคงไม่ทิ้งใครจากกรณีการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดาหลังจากพลัดตกเรือที่เดินทางไปทานข้าวชมวิวพร้อมกับเพื่อนอีก5คนซึ่งพฤติกรรมและเหตุการณ์ทั้งหมดทำให้สังคมสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นบนเรือลำดังกล่าวก่อนเรื่องเศร้าขึ้นวันที่28กุมภาพันธ์รายการโหนกระแสได้เชิญกลุ่มเพื่อนทั้ง5คนที่อยู่ในเรือประกอบด้วยปอจ๊อบกระติกและแซนส่วนเบิร์ดซึ่งเป็นเพื่อนของปอไม่ได้มาร่วมรายการโดยระบุว่าแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลโดยหลังรายการกลุ่มเพื่อนทั้งหมดปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ใดๆกับกลุ่มนักข่าวจำนวนมากที่ไปรอหนุ่มกัญชัยพิธีกรโหนกระแสเปิดเผยหลังสัมภาษณ์กลุ่มเพื่อนว่าเมื่อวานนี้เดินทางไปพบเพื่อติดต่อกลุ่มเพื่อนทั้ง5คนนี้ไปเพื่อขอมาออกรายการมีเพียงนายโรเบิร์ตที่ส่งตัวแทนซึ่งคาดว่าเป็นทนายความมาพบและบอกว่าเจ้าตัวอยู่โรงพยาบาลทั้งนี้ได้พูดคุยกับกลุ่มเพื่อนที่มาวันนี้ระบุว่าจะไปพบแม่แตงโมต่อแต่ไม่ได้บอกว่านัดที่ไหนเมื่อไหร่ส่วนพิรุธต่างๆระหว่างออกรายการนั้นไม่ขอให้ความเห็นเพราะตัวเองต้องเป็นกลางแต่ก็บอกพวกเขาไว้แล้วว่าสิ่งที่คุณจะพูดในวันนี้จะเป็นหลักฐานมัดตัวในชั้นพนักงานสอบสวนซึ่งทั้งหมดก็ยินดีเพียงแต่ขอมาทราบคำถามก่อนเท่านั้นหลังจากที่ได้ฟังมันเป็นเรื่องของความรู้สึกคนหากแตงโมยังอยู่จะไม่มีวันทิ้งพวกเขาแน่นอนมันทำให้สังคมรับไม่ได้ถามว่าสงสัยไหมเราก็ต้องเป็นกลางคงต้องเป็นเรื่องของตำรวจซึ่งเขาก็มีหลักฐานว่าแตงโมไปนั่งฉี่จากที่คุยกับคนหนึ่งแต่บางคำตอบก็ทำให้เราสตันเหมือนกันเช่นจะตอบว่าพลัดตกลงไปเฉยๆก็ได้ไม่ต้องบอกว่านั่งฉี่ให้เป็นประเด็นซึ่งเราก็สตันส่วนประเด็นเรื่องเสื้อจ๊อบที่ขาดก็ได้ดูแล้วพบว่าไม่มีรอยขาดได้กับแล้วก็รู้สึกเป็นของเก่าแต่ก็ได้ถามปลายเปิดไปว่าซื้อมาใหม่เปล่าเขาก็ปฏิเสธก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่จะพูดยังไงถือเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่มากๆเพราะตัวเองก็เคยเล่นละครกับแตงโมก็รู้ความเป็นไปในบ้านของเขาบ้างเพราะตัวเองสนิทกับพ่อเขาได้คุยกันตลอดเวลาถึงเรื่องในครอบครัวและเรื่องรถเมื่อ 6-7 เดือนก่อนยังเคยคุยกับเขาตอนออกรายการก็รู้สึกตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกู้ภัยเปิดคลิปโต้กลุ่มเพื่อนขับเรือวนเกือบ1ชั่วโมงหลังแตงโมตกน้ำไม่ยอมเข้าฝั่งกู้ภัยเปิดคลิปโต้กลุ่มเพื่อนขับเรือวนเกือบ1ชั่วโมงหลังแตงโมตกน้ำไม่ยอมเข้าฝั่งพอชี้จุดตกน้ำเสร็จทุกคนก็หายไปพร้อมเรือเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2565รายการทุบโต๊ะข่าวอมรินทร์ทีวีเปิดคลิปวิดีโอที่ได้จากเจ้าหน้าที่กู้ภัยขณะไปถึงที่เกิดเหตุบริเวณท่าเรือหลังแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์ตกสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์โดยมีทำลายดังนี้แตงโมตกน้ำในเวลาประมาณ 22:30 วันที่24กุมภาพันธ์หน่วยแพทย์กู้ชีพวชิระรับแจ้งเหตุทางไลน์ครั้งแรกเวลา 22:39 จากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดแรกเดินทางไปถึงจุดเกิดเหตุในเวลา 22:44พบกลุ่มเพื่อนแตงโมขับเรือวนหาอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ยอมกลับเข้าฝั่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้ว่ากลุ่มเพื่อนไม่ยอมกลับเข้ามาให้ข้อมูลโดยขับเรือวนอยู่จนกระทั่งเวลา 23:50 ได้กลับเข้ามาเทียบฝั่งและชี้จุดว่าแตงโมตกกลางแม่น้ำเจ้าหน้าที่กู้ภัยระบุว่าอยากจะทำหน้าที่ในการค้นหาผู้ประสบเหตุแต่คนที่อยู่ในเหตุการณ์และเห็นว่ามีคนตกน้ำกลับลอยเรืออยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยา
จึงไม่สามารถสอบถามรายละเอียดกับใครได้ในเวลา 23:50 น.เมื่อเรือกลับมาเทียบฝั่งไม่มีใครอยากจะพูดกับเจ้าหน้าที่ยกเว้นผู้ชายเสื้อสีดำ1 คนที่เป็นคนให้ข้อมูลและเป็นคนชี้จุดจากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ออกปฏิบัติการชุดแรกในเวลา 00:09 น.วันที่25 กุมภาพันธ์โดยมีชายชุดดำขึ้นเจ็ตสกีไปกับเจ้าหน้าที่เพื่อชี้จุดด้วยหลังจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยทราบจุดที่ตกน้ำจึงประสานนักประดาน้ำเข้ามาค้นหาทางเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำได้เตรียมอุปกรณ์ทันทีเพื่อเข้าไปค้นหายังจุดที่มีการชี้ในเวลา 00:35 น.และมีการถ่ายทอดสดการปฏิบัติการค้นหาของเจ้าหน้าที่ต่อมาเวลา 00:41 น.ขณะที่นักประดาน้ำกำลังจะเริ่มค้นหาและทีมที่ชี้จุดกลับเข้ามาบนฝั่งปรากฏว่าเรือสปีดโบ๊ทได้หายออกไปจากจุดเกิดเหตุเหลือแค่เรือของเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำและเรือของเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ออกปฏิบัติการค้นหาโดยไม่มีข้อมูลอะไรนอกจากข้อมูลที่กลุ่มเพื่อนบอกเอาไว้ขณะเจ้าหน้าที่กู้ภัยออกปฏิบัติการค้นหาอยู่ในจุดเกิดเหตุแต่กลุ่มเพื่อนทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์กลับไปอยู่ที่อู่เรือติดต่อใครไม่ได้จนถึงรุ่งเช้าวันที่25 กุมภาพันธ์กว่าจะได้เจอตัวก็มีการบอกว่าขอคุยกับทนายก่อนจากนั้นได้เดินทางไปที่สภ.เมืองนนทบุรีในช่วงกลางดึกของวันที่25 กุมภาพันธ์ขอบคุณภาพจากรายการทุกโต๊ะข่าวอมรินทร์ทีวีนาทีที่ 14.10 ถึงนาทีที่ 20:25 น.ฟลุ๊กยิ่งสงสัยปมผ้าอนามัยคนบันเทิงคือกระติกแซนเดือดแกรนยกเท้าให้เลยสรุปเรื่องจริงเหรอครับที่พูดฟลุ๊กเกริกพลยิ่งสงสัยปมผ้าอนามัยแตงโมมีกี่มือแน่คนบันเทิงคือหลังกระติกแซนแถลงเดือดกันทั้งโซเชียลแกรนเดอะสตาร์ยกเท้าให้เลยหลังแถลงเหตุการณ์บนเรือของกระติกอิศรินจุฑาสุขสวัสดิ์ผู้จัดการส่วนตัวและแซนวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์โดยเฉพาะแซนซึ่งเป็นคนเดียวบนเรือสปีดโบ๊ทที่อยู่ในนาทีสุดท้ายของชีวิตแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์ก่อนพลัดตกเรือโดยแซนเล่าว่าแตงโมเกาะขาสองข้างของตัวเองเพื่อถ่ายเบาขณะตัวเองกำลังนอนเล่นโทรศัพท์จากนั้นแตงโมเสียหลักตกเรือโดยทั้งกระติกและแซนยืนยันถึงการที่แตงโมไปฉี่ท้ายเรือขณะใส่บอดี้สูทไม่ได้ถอดทั้งชุดจะใช้มือแหวกแล้วฉี่ยิ่งสร้างความสงสัยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากโดยเฉพาะคนในวงการบันเทิงแม้แต่ลูกเกลือคนถึงกับโพสต์ถึงเรื่องนี้ว่าฟังแล้วงงๆไม่เมคเซนส์สุดๆจะไม่ให้คนฟังเขาโกรธหรือสงสัยได้ยังไงมีผ้าอนามัยด้วยอีกต่างหากมันไม่น่าง่ายทุกคนคิดแล้วน้องมีกี่มือว่าได้ฟังคำแถลงการณ์แล้วก่อนอื่นผมขอคิดแบบเป็นกลางก่อนเพราะไม่ได้อยากเข้าใจใครผิดหรือปรับปรำใครหรือคิดร้ายกับใครเตะคนฟังทุกคนเขาอยากเห็นภาพเพื่อจะได้เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับน้องและมันเกิดขึ้นได้ยังไงสรุปเหมือนทั้งหมดมีคนเห็นแค่1 คนทีนี้คนอธิบายเขาอธิบายสิ่งที่ควรจะอธิบายให้เห็นภาพได้ง่ายๆให้งงและไม่เมคเซนแบบสุดๆแล้วจะไม่ให้คนฟังเขาโกรธหรือสงสัยได้ยังไงเขาบอกน้องเอามือจับขา2 มือคนก็คิดตามว่าน้องก็คงต้องตรงนั้นของบอดี้สูทไปด้วยและมีผ้าอนามัยด้วยอีกต่างหากมันไม่น่าง่ายและอีกมือก็ควรจับกระโปรงไม่ให้ปลิวไปมาด้วยในขณะที่เรือวิ่งอยู่ด้วยความเร็วสรุปทุกคนคิดละน้องมีกี่มือคนให้จับนั่งยังไงตรงไหนของเรือผมพยายามนึกตามก็ต้องนั่งหันหลังให้คนขับยื่นขา2 ข้างลอยไปเบบยื่นให้น้องจับเท่ากับตัวเองจะไม่มีหลักก็ต้องใช้มือจับเบาะหรือหาอะไรเกาะไหม
เพราะไม่งั้นเรือเด้ง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 ก็ต้องตกเก้าอี้ไหมแต่เล่นมือถือไปด้วยสองมือเฮ้ยทำไงเขามีกี่มืออาขอโทษที่ไม่เข้าใจและไม่เห็นภาพเพราะพยายามคิดตามที่อธิบายแล้วจริงๆนะพอคิดตามไม่ได้ก็เลยต้องสงสัยว่าสรุปเรื่องจริงหรือครับที่พูดนอกจากนั้นยังมีคนบันเทิงคอมเมนต์แสดงความเห็นเรื่องนี้และเรื่องที่กระติกออกมาพูดถึงแตงโมถ้าโมเสียชีวิตไปเงินกระติกก็หายไปเหมือนกันกันดุเดือดทั้งโซเชียลทั้งโพสต์เองและคอมเมนต์ด่าลั่นในข่าวที่เห็นอาทิตู่ปิยวดีก็พิชยะแท็กพรัญญูถึงกับเดือดด่าคอแกรนเดอร์สตาร์ถึงกับคอมเมนต์ส้นเท้าเลยเป็นต้นแตงโมI'm not the only one.